จริงๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าภาวะนี้เนี่ยพบมากนะครับเกือบเป็น 3% ของประชากรเลยผู้ป่วยกลุ่มพวกนี้เนี่ยมีปัญหาการใช้ชีวิตมากมักจะเป็นเหงามือทั้ง2ข้างในผู้ป่วยที่มีภาวะโรคนี้รุนแรงก็อย่างเช่นมีน้ำนะครับไหลออกจากมือเลยเวลาเราเขียนปากกากระดาษเปียกเลยหรือว่าเวลาเรากดมือถือนะปรากฏเป็นคราบน้ำการที่หายขาดที่ดีสุดในการรักษาก็คือการผ่าตัดครับสวัสดีครับผมหมอเจนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิลานวัฒน์ไทยนะครับหมอเฉพาะทางด้านผ่าตัดส่องกล้องทรงอกจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าโรคเหงื่อออกมือเนี่ยมันใกล้ตัวกว่าที่คิดนะครับจริงๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าภาวะนี้เนี่ยพบมากนะครับเกือบเป็น 3% ของประชากรเลยแปลว่าเรามีคนไข้พุ่งกลุ่มพวกนี้เยอะมากๆแต่ว่าระดับอาการเนี่ยจะมีตั้งแต่น้อยจนกระทั่งมากๆเลยครับผู้ป่วยหลายท่านเนี่ยที่เข้ามารักษากับผมนะครับพบว่าผู้ป่วยกลุ่มพวกนี้เนี่ยมีปัญหาการใช้ชีวิตมากอย่างง่ายที่สุดเรานึกภาพเราอย่างง่ายๆเลยเรามีปัญหาเรื่องการจับมือคนที่เราไม่กล้าจับมือเพราะเรากลัวเขาจะรังเกียจในรายอย่างที่2เช่นมีปัญหาในการทำงานมากๆอย่างเช่นผู้ป่วยเนี่ยต้องใช้มือในการทำงานเป็นหลักจริงๆแล้วเนี่ยภาวะเหงื่อออกมือนะครับจะมีทั้งหมด5อาการนะครับที่เราจะรู้ว่าตัวเองเราเป็นเหงื่อออกมือหรือไม่นะครับอย่างแรกก็คือมักจะเป็นเหงื่อมือทั้ง2ข้างอย่างที่2มักจะเป็นที่มือและเท้าหรือว่าเป็นมือรักแร้เท้าแต่ว่าตรงตัวเนี่ยไม่เป็นนะฮะพวกนี้มักจะมาพร้อมๆกันอย่างที่3มักจะมีประวัติในครอบครัวอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่เคยเป็นมาก่อนอย่างที่4มักไม่เป็นตอนนอนอย่างที่5อาการเหงื่อออกมือเนี่ยมักไม่สัมพันธ์กับอากาศเช่นเราอยู่ในห้องแอร์นะครับเราปรากฏว่าให้อยู่ดีๆเนี่ยมือก็ออกอย่างหนักมากๆอาการพวกนี้เนี่ยมีหลายระดับมากๆนะครับจริงๆต้องมีเครื่องวัดนะครับปริมาณน้ำที่ออกมาจากเหงื่อแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราจะพูดไปง่ายๆคืออาจจะมีเริ่มตั้งแต่รู้สึกมือชื้นๆทั้งสองข้างในผู้ป่วยที่มีภาวะโรคนี้รุนแรงก็อย่างเช่นมีน้ำนะครับไหลออกจากมือเลยพูดง่ายๆเรานึกภาพดูนะครับเวลาเราเขียนปากกาลงในหนังสือเนี่ยหรือว่าในกระดาษเนี่ยกระดาษเปียกเลยหรือว่าเวลาเรากดมือถือนะปรากฏเป็นคราบน้ำหรือคราบเหงื่อจริงๆแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าสาเหตุของโรคกลุ่มนี้นะครับมีทั้งหมด2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือเป็นปัจจัยภายในพวกนี้เนี่ยเป็นสาเหตุที่เจอได้บ่อยครับสาเหตุตรงนี้นะครับเกิดจากระบบประสาทอัตโนมัตินะที่ทำงานมากกว่าปกตินะครับเป็นตัวกระตุ้นนะครับของตัว sympathetic chain นะครับพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้ตัวบริเวณต่อมเหงื่อทำงานมากกว่าปกติอย่างที่2คือปัจจัยภายนอกที่มีสิ่งที่มากระตุ้นบริเวณต่อมเหงื่อทั้ง2ข้างนะครับอาจจะเกิดได้แก่1โรคไทรอยด์นะครับ2โรคเบาหวาน3โรคคนอ้วนครับหรือว่า4คือการกินยาอะไรอย่างที่ไปกระตุ้นบริเวณเหล่านี้ที่ทำให้เหงื่อออกมากกว่าปกติได้ครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับวิธีการรักษานะครับหรือว่าวิธีการวินิจฉัยของตัวโรคนี้เนี่ยเกิดจากการซักประวัติและการตรวจร่างกายเป็นหลักครับโดยโรคชนิดนี้มันค่อนข้างจะมีลักษณะของเฉพาะตัวเลยทีเดียวฉะนั้นเนี่ยการซักประวัติก็จะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญมากๆในการวินิจฉัยโรคนี้ครับส่วนโรคอื่นๆนะครับที่จะเป็นปัจจัยภายนอกที่มากวนเราก็ใส่อาการเจาะเลือดนะครับเพื่อหาสาเหตุว่ามีปัจจัยภายนอกดังกล่าวที่มารบกวนกระตุ้นให้เกิดอาการดังกล่าวได้หรือเปล่าครับวิธีการรักษาปัจจุบันนะครับมีทั้งหมด4วิธีเลยทีเดียวนะครับอย่างแรกนะครับที่เราใช้ได้บ่อยนะครับก็ได้แก่1พวกสเปรย์ทามือก็จะเป็นกลุ่มเดียวกับพวกเราเป็นโลออนสเปรย์ที่ไว้ทาบริเวณรักแร้ทั้ง2ข้างนะครับพวกนี้เนี่ยก็จะมีสารที่เรียกว่าอลูมิเนียมคลอไรด์เพื่อป้องกันบล็อกบริเวณต่อมเหงื่อไม่ให้เกิดการทำงานเกิดขึ้นแต่เมื่อใดก็ตามที่ตัวสเปรย์หรือตัวโลออนที่เราทาไปปุ๊บเนี่ยหมดอาการก็จะกลับมาเป็นซ้ำได้ครับขยันที่2ก็คือเป็นตัวยาที่ไว้ทานะครับหรือเป็นแอนตี้โคลินเนจิกดรักนะครับพวกนี้เนี่ยจะเป็นลดการทำงานของตัวบริเวณน้ำของทางร่างกายแต่อย่างไรก็ตามมันลดลงทางร่างกายนะครับก็อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนจากการทานยาอาจจะเกิดได้แก่1ตาแห้งตาเบลอนะครับมีท้องผูกนะครับมีปากแห้งพวกนี้ก็เป็นอาการต่างๆที่เกิดจากการที่เราลดน้ำทางร่างกายนะฮะอย่างที่3ที่เรารักษาได้นะครับก็คือการยาฉีดครับสามารถทำการฉีดยาโบท็อกซ์นะครับบริเวณมือนะครับการทำงานของมันเนี่ยสามารถทนได้ถึง 3-6 เดือนเลยครับแต่ไม่ได้ก็ตามที่ครบ6เดือนแล้วอาจจะต้องการฉีดซ้ำเพื่อป้องกันอาการไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำกันครับสุดท้ายนี้วิธีการที่หายขาดที่ดีสุดในการรักษาก็คือการผ่าตัดครับสามารถทำการผ่าตัดนะครับโดยการผ่าตัดแบบจุดเดียวนะครับบริเวณใต้รักแร้ทั้งสองข้างขนาดแผลมีแค่เพียงแค่1เซนติเมตรแค่นั้นเองครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบบเส้นประสาทนะครับที่เลี้ยงบริเวณปลายมือทั้งสองข้างครับมันอยู่ในช่องทรงอกครับฉะนั้นบริเวณผ่าตัดนะครับเราจึงต้องเข้าช่องทรงอกเพื่อไปทำการตัด
บริเวณระบบประสาทนะครับที่วิ่งอยู่ตรงหน้าช่องซี่โครงนะครับทั้งสองข้างอาการที่เหงื่อออกมือก็จะลดลงไปอย่างชัดเจนเลยครับการรักษาในนี้เป็นการรักษาที่ต้นเหตุเลยทีเดียวเราสามารถกำจัดไอตัวเส้นประสาทเจ้าปัญหาที่ทำให้เกิดอาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้ครับสำหรับผู้ป่วยนะครับที่จะเข้ามารักษาโรคเหงื่อออกมือนะครับขั้นตอนการรักษาก็คือจะมีการเจาะเลือดนะครับทำการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดนะครับและสำคัญที่สุดต้องงดน้ำงดอาหารอย่างน้อย8ชั่วโมงใช้เวลาผ่าตัดค่อนข้างสั้นเลยครับประมาณ 30-45 นาทีเท่านั้นอาจจะมีอาการแน่นนะครับตึงบริเวณหลังได้แต่พวกอาการเหล่านี้จะค่อยๆดีขึ้นครับอาการของเหงื่อออกมือจะเห็นได้ชัดว่าดีขึ้นทันทีหลังจากการผ่าตัดนะครับโดยผู้ป่วยทั่วไปนะครับสามารถกลับบ้านได้หลังจากการผ่าตัดในวันรุ่งขึ้นเลยครับโอกาสกลับมาซ้ำเนี่ยมีครับแต่ค่อนข้างน้อยมากๆเลยทีเดียวในบางรายเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยถ้าเราตัดเนี่ยนะครับใกล้เกินไปนะครับหรือว่าตัดไม่ห่างกันไปมีโอกาสที่เนื้อเนี่ยมันเจริญเติบโตกับเข้ามาเชื่อมกันใหม่นะครับแต่พวกนี้โอกาสค่อนข้างน้อยเลยครับผลข้างเคียงนะครับที่สำคัญของการผ่าตัด2กล้องนะครับแก้ปัญหาโรคเหงื่อออกมือนะครับที่เราต้องแนะนำสำหรับผู้ป่วยของใครทุกรายนะครับเขาเรียกว่าภาวะเหงื่อชดเชยครับมักจะเกิดที่บริเวณข้อพับนะครับบริเวณหลังหรือว่าต้นขาพวกนี้เกิดได้ยังไงเมื่อใดก็ตามที่เราตัดนะครับบริเวณต่อมเหงื่อออกไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมือเราเนี่ยแห้งใช่ไหมครับหลังจากการผ่าตัดแต่ว่าในเวลาเราเดินเข้าไปในอากาศร้อนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร่างกายก็จะสั่งการมาว่าจนอุณหภูมิจะลงหน่อยแต่ว่ามันตัดไปแล้วมันสั่งไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือตำแหน่งอื่นมันยังทำงานอยู่มันก็จะไปกระตุ้นตำแหน่งอื่นที่มันทำงานมากกว่าปกติในส่วนมากผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดไปครับมีเปอร์เซ็นต์สูงถึง 20-30% เลยที่มีภาวะเช่นนี้ครับโดยอาการส่วนมากของผู้ป่วยนะครับก็จะมักเกิดขึ้นในเวลาที่อากาศเนี่ยร้อนมากๆครับพวกนี้อาจจะมีอาการเหงื่อออกได้ที่มากกว่าปกติที่อาจจะทำให้เกิดเสื้อเปียกหรือว่าตัวเปียกได้ครับแต่ว่าในอยู่ในอากาศห้องแอร์หรืออากาศเย็นๆเนี่ยโดยส่วนมากไม่ค่อยมีครับผมสุดท้ายนี้นะครับสำหรับผู้ป่วยคนไหนนะครับที่มีความกังวลใจนะครับแล้วก็มีปัญหาการใช้ชีวิตนะครับเกี่ยวกับโรคเหงื่อออกมือสามารถเข้ามาปรึกษาได้ที่ทาง HD Care นะครับผ่านทางออนไลน์นะครับสามารถเข้ามาทำการนัดหมายเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับช่องทางวิธีการรักษาเกี่ยวกับโรคนี้กับผมได้เลยครับ